ดีอาจารย์ชุมพลนะครับแล้วก็เพื่อนๆทุกคนก็ของเราก็คือจะมาต่อเป็นซีนาริโอที่2นะครับเป็นเคสผู้ป่วยชายไทยนะครับอายุ66ปีมาที่ห้องฉุกเฉินนะครับเนื่องจากระหว่างขับถ่ายอุจจาระเนี่ยมีก้อนยื่นออกมาแล้วก็ก้อนนั้นเนี่ยไม่สามารถดันกลับเข้าไปเองได้มีเขามีประวัติว่าระหว่าง3ปีที่ผ่านมาครับมีเลือดออกระหว่างขับถ่ายอุจจาระบ้างตรวจร่างกายพบโตสโคปไปไดอะโกนอสิสเป็น4 degree นะครับ internal hemorrhoid ที่7กับ11นาฬิกานะครับซึ่งเราก็จะมาพูดถึงจากคีย์เวิร์ดที่เขาบอกว่า topical treatment เนี่ยไม่ได้ผลสำหรับ hemorrhoid ก็เราก็จะมาหา paper นะครับเพื่อจะ prove แล้วก็ disprove ว่า topical treatment เนี่ยไม่ได้ผลยังไงแล้วก็ได้ผลยังไงนะครับซึ่งจากหลักฐานประวัติบอกว่าฮีโมรอยทอมโบซิสเนี่ยจะมีการใช้ท็อปิคอลทรีทเมนต์เนี่ยบ่อยเพราะว่าจะลดอาการปวดใน secondary inflammation นะครับแล้วก็จะสามารถเอ็กโคดการผ่าตัดเบื้องต้นไปได้นะครับเพราะว่าท็อปิคอลทรีทเมนต์เนี่ยมันประกอบด้วยคอร์ติโคสเตอรอยด์ซึ่งมี effective ในการลดปวดแล้วก็ลด inflammation นะครับครับสำหรับ evidence แรกก็คือเป็นการ disprove statement ที่ผ่านมาครับก็คือเป็นงานวิจัยของจาก in context นะครับก็เป็นเรื่องของ hemorrhoid management in women โดยใช้แบบการรักษาโดยใช้ยาเป็น tribenoside กับ lidocaine นะครับซึ่งเป็นยาแบบ topical ครับก็เป็นงานวิจัยที่ทำเป็นแบบ two control double blind study นะครับก็คือศึกษาในผู้หญิง67คนครับเป็นที่เป็นฮีโมรอยด์แล้วก็มีนเอจอยู่ในช่วง33ปีครับแล้วก็อยู่ในช่วงระหว่างการตั้งครรภ์ด้วยครับก็จะมีทั้งคนที่เป็นทั้ง internal แล้วก็ external ฮีโมรอยด์รวมถึง mixed ฮีโมรอยด์อยู่ในงานวิจัยนี้ด้วยครับก็ผลงานวิจัยก็คือเป็นดังกราฟครับก็ปรากฏว่ากราฟแรกก็คือเป็น subjective symptom ก็คือเป็นพวกเพนการคันหรือว่าการหนักๆ ก็จะพบว่ากราฟที่เป็นสีเข้มกว่านี่คือเป็นส่วนของทาบินโดไซแล้วก็ลิโดเคนนะครับก็จะมีสามารถลด subjective symptom จาก baseline ที่0เนี่ยลงมาได้ถึงเป็นลบ4แล้วก็ส่วนไฮโดรคอร์ติโซนอย่างเดียวเนี่ยก็สามารถลดได้จาก0จนถึงประมาณลบ 2.5 ส่วน objective symptom เนี่ยก็คือได้แก่พวก inflammation รวมถึงการ bleeding หรือว่ามี secretion ออกมาเนี่ยก็ tabinocide กับ lidocaine กับ hydrocortisone เนี่ยก็สามารถลดจาก baseline มาได้พอๆกันก็คือสามารถสรุปได้ว่า topical treatment เนี่ยก็สามารถลดอาการได้ทั้ง subjective symptom และก็ objective symptom ที่เป็นในเรื่องของ inflammation ครับส่วน evidence disprove ที่2เนี่ยคือเป็นงานวิจัยของประเทศเนเธอร์แลนด์ครับเป็น A Nation Evaluation of the Management Practice of Hemorrhoidal Disease in Netherlands ครับก็เป็นของ Journal ของ Colorectal Disease นะครับก็ตีพิมพ์ในตอนปี2018ครับเป็นงานวิจัยที่ได้มีการเซอร์เวย์ของแพทย์ที่เป็นโคโลเรคตัลเฟลโลแล้วก็เรสซิเดนต์ของเนเธอร์แลนด์นะครับทั้งหมด619คนครับโดยแพทย์เนี่ยก็จะเป็นแพทย์ที่ทำงานในเรื่องของรักษาฮีโมรอยด์ที่เป็นแบบสม่ำเสมอเรกูล่าไทม์ครับก็จะเป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับการเซอร์เวย์เกี่ยวกับการรักษาฮีโมรอยด์นะครับหน้านี้ก็คือเป็นในเปเปอร์เนี่ยเขาได้เดฟินิชันของคอนเซอร์เวทีฟเทรดเมนต์ไว้ก็คือจะมีในเรื่องของไดเอทไลฟ์สไตล์เชนแล้วก็มีเรื่องของท็อปิคอลออยเมนต์ด้วยก็คือท็อปิคอลออยเมนต์เนี่ยจะอยู่ในคอนเซอร์เวทีฟทรีทเมนต์ด้วยนะครับก็จะพบว่ากราฟแรกนี่คือด้านซ้ายครับเป็นไพรมารีทรีทเมนต์เนี่ยก็คือเป็นการรักษาขั้นต้นที่คนไข้มาถึงเนี่ยจะพบว่าถ้าเป็นไพรมารีทรีทเมนต์เนี่ยของเนเธอร์แลนด์ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจะไม่มีการใช้คอนเซอร์เวทีฟทรีทเมนต์เลยส่วนใหญ่ก็จะมีการใช้ระบบ IBL ไปเลยครับในทางกลับกันก็คือถ้ามีรีคาเรนซ์ของฮีโมรอยด์เนี่ย
ก็แพทย์ส่วนใหญ่ในเนเธอร์แลนด์เนี่ยก็จะผลปรากฏว่ามีการใช้ conservative treatment ซึ่งเป็นกราฟสีเทาเข้มครับเข้ามาช่วยร่วมในการรักษาด้วยก็แสดงเห็นว่า conservative treatment เนี่ยก็เป็น practical treatment ที่สำคัญที่แพทย์เนเธอร์แลนด์เขาใช้ในช่วงของ recurrent treatment ได้ครับก็มีการ follow up ของคนไข้พบว่า85% ของคนไข้ที่มา follow up จากทั้งหมด 100% เนี่ยก็คือมา follow up ทั้งหมด 85% ผลปรากฏว่า 42.5% เนี่ยก็คือคนไข้ก็คือให้ผลตอบรับดีครับคือ satisfaction ส่วน 36.7% ก็คือไม่มีการ complain อะไรเกี่ยวกับการรักษาครับต่อไปเป็น evidence ที่ support นะครับว่าtopical treatment เนี่ยไม่ได้ผลนะครับซึ่ง evidence ที่หามานะครับก็คือเป็นHemorrhoid Diagnosis and Treatment Option นะครับเป็น journal ของอเมริกานะครับซึ่งพูดถึงว่า topical เนี่ยหลายๆตัวเนี่ยก็คือจะมีผลกับ Hemorrhoid ยังไงครับก็คือส่วนใหญ่ก็คือจะแค่เป็นการบรรเทาอาการปวดชั่วคราวนะครับแล้วก็บอกว่าใน long term นะครับก็คือไม่ค่อยมีประสิทธิภาพแล้วก็เซฟตี้เท่าไหร่นะครับ evidence support ที่2นะครับเป็น clinical review ครับของsection of gastrointestinal surgery นะครับ University Hospital Queen นะครับพูดถึง management of hemorrhoid นะครับบอกว่าtopical เนี่ยcan สามารถลดอาการพวกอาการคันแล้วก็อาการไม่สบายได้นะครับใน hemorrhoid disease แต่ว่าใน long term เหมือนกันนะครับก็คือเขาไม่แนะนำให้ใช้เพราะว่าสเตียรอยเนี่ยเพราะว่า topical เนี่ยมีส่วนผสมของสเตียรอยนะครับซึ่งสามารถในระยะยาวอาจจะทำให้เกิด ulceration ได้นะครับของสกิน evidence support ที่3นะครับเป็น World Journal of Gastroenterology นะครับเป็น Treatment of Hemorrhoid นะครับเป็นความเห็นของ Coloproctologist นะครับของคุณวรุษโลศิริวัฒน์นะครับพูดถึงว่าให้ความเห็นว่า literature เนี่ยยังขาดหลักฐานที่จะ support ว่าtopical treatment เนี่ยมี efficacy ที่ชัดเจนนะครับที่จะลดอาการปวดแล้วก็อาการต่างๆของ hemorrhoid ได้นะครับก็คือบอกว่ายังไม่มีหลักฐานที่แน่ชัดนะครับที่จะบอกว่า topical treatment เนี่ยมันสามารถรักษา hemorrhoid ได้จริงครับต่อไปก็คือ proctocidil นะครับว่ามีประโยชน์อย่างไรบ้างนะครับก็พ็อกโตซิดิลเนี่ยจะมีเป็นยาที่มีส่วนผสมของซินโคเคนไฮโดรคลอไรด์แล้วก็มีไฮโดรคอร์ติโซนแล้วก็มีฟาเมซิตินแล้วก็เอสซูลินนะครับซึ่งก็จะมีส่วนผสมของโลคอลแอนาสเตติกคอร์ติโคสเตอรอยด์แล้วก็แอนติไบโอติกอยู่ด้วยนะครับก็อันนี้คือเป็นงานวิจัยเปเปอร์แรกนะครับที่สนับสนุนว่าพ็อกโตซิดิลเนี่ยสามารถมีประโยชน์ในการรักษาฮีโมลอยด์นะครับก็คือเป็นคลินิคอลเอฟฟิเคซีของพ็อกโตซิดิล suppository on internal hemorrhoid นะครับเป็นงานวิจัยของญี่ปุ่นครับก็คือตีพิมพ์ตอนปี1976นะฮะก็คือเป็นงานวิจัยที่ใช้วิธีเป็น single blind method with placebo นะครับก็คือใช้คนไข้60คนก็เป็นการให้ยาเปรียบเทียบกับ placebo ครับก็ผลปรากฏว่าตัวพ็อกโตซิดิลเนี่ยสามารถที่จะช่วยในการรักษาฮีโมลอยด์ได้อย่างมีนัยสำคัญก็คือชัดเจนประมาณ 20% ครับแล้วก็ effective ก็คือประมาณ 56.7% แล้วก็ ineffective ก็คือ 23.3% ครับครับก็อีกทั้งงานวิจัยเนี่ยยังบอกอีกว่าพ็อกโตซิดิลเนี่ยสามารถที่จะช่วยในเรื่องของอาการปวดอาการเลือดออกแล้วก็อาการบวมรวมถึงพวก subjective กับ objective symptom ด้วยนะครับ
แต่ว่าขนาดของฮีโมรอยเนี่ยไม่ได้มีขนาดที่เล็กลงในการใช้ยาของปกโตซิดิลครับต่อไปเดฟฟอนนะครับมีประโยชน์อย่างไรนะครับซึ่งเป็นตัวฟีโบโทนิกดักนะครับซึ่งมันเป็นยาที่สกัดจากพืชตามธรรมชาติซึ่งจะได้สารฟาโวนอยด์ออกมานะครับซึ่งกลไกการออกฤทธิ์เนี่ยเชื่อว่าสารฟาโวนอยด์เนี่ยเพิ่มวีนัสโทนแล้วก็เพิ่มลิมฟาติกเดเนตแล้วก็เป็นการสเตบิไลซ์ของเส้นเลือดได้นะครับตัวยาที่สำคัญก็คือจะมีไมโครไนท์พิวริฟายฟาโวนอยด์แฟคชั่นนะครับเป็นยารับประทานประกอบด้วย 90% ครับของไมโครไนท์ไดออสมินกับ 10% ของเฮสเพอริดินครับซึ่งงานวิจัยที่เอามาเนี่ยเป็น clinical trial นะครับของ angiology ซึ่งในปี1994นะครับเป็นการเปรียบเทียบเดฟฟอนให้ผู้ป่วยรับประทานเดฟฟอนกับพาซิโบนะครับแล้วก็เปรียบเทียบกันว่าผลของการลดอาการปวดเนี่ยแตกต่างกันอย่างไรนะครับก็คือจะเป็นดับเบิลบายนะครับเป็น possible control trial นะครับ of the efficacy of Defon นะครับก็คือให้ผู้ป่วยรับประทาน Defon 500มิลลิกรัมนะครับในผู้ป่วย120คนจะเป็นผู้ชาย54คนผู้หญิง66คนนะครับแล้วก็จะแบ่งออกเป็น2กรุ๊ปกรุ๊ปละ60คนนะครับกรุ๊ปแรกก็คือจะให้รับประทาน Defon อีกกรุ๊ปนึงก็จะเป็น possible นะครับผลปรากฏว่าเขาจะมีสเกลเป็น severity ที่เขาใช้วัดนะครับก็บอกว่าในกรุ๊ปที่รับประทานเดฟอนเนี่ยครับก็คือจะลด decrease ของสเกลจาก 6.6 เนี่ยเหลือ 1.1 แต่ในกลุ่ม placebo เนี่ยสเกลจะลดจาก 6.6 จาก 6.1 ถึง 4 นะครับก็คือจะเห็นได้ชัดว่าเดฟอนเนี่ยก็คือสามารถลด stability ได้อย่างชัดเจนนะครับอีกงานวิจัยหนึ่งครับก็เป็นของโคเชนไลบรารีนะครับพูดถึงเป็นฟีโบโทนิกฟอร์ฮิโมรอยเป็นรีวิวนะครับก็คือพูดถึง24 study ครับก็คือจะเป็นก็คือใน24 study เนี่ยก็จะมีคนไข้ที่เข้ามาเกี่ยวข้องทั้งหมด 2,344 คนครับก็ผลปรากฏว่าไอตัวฟีโบโทนิกหรือว่าเดฟรอนเนี่ยก็คือสามารถที่จะช่วยมีผลดีต่ออาการคันได้อย่างมีนัยสำคัญครับแล้วก็มีผลต่ออาการเลือดออกได้อย่างมีนัยสำคัญด้วยรวมถึงมีอาการมีช่วย bleeding post hemorrhoidectomy ได้อย่างมีนัยสำคัญด้วยครับรวมถึงช่วยในการลด discharge leakage ได้อย่างมีนัยสำคัญแล้วก็ overall symptom หลังการ hemorrhoidectomy ได้อย่างมีนัยสำคัญซึ่งทั้งหมดประมาณ5ข้อเหล่านี้ก็คือเป็นสิ่งที่ Defon แตกต่างจากยาตัวอื่นครับแต่ว่าเขายังบอกอีกว่าสำหรับเรื่องของอาการปวดเนี่ย Defon เนี่ยไม่ได้มีนัยสำคัญที่ชัดเจนก็คือไม่ได้แตกต่างอะไรจาก intervention อื่นๆครับเลพาริลนะครับก็คือเป็นตัวยาสำคัญก็คือจะมีส่วนของยาคือเอสซินนะครับเป็นสารประกอบจากพืชที่ได้จากฮอร์สเชสนัทครับก็ช่วยในการรักษาท็อปฤทธิ์สีดวงได้ครับอันนี้ก็คือเป็นงานวิจัยของเลสพริลครับก็คือเป็นฮีโมรอยกับเวลโคสเบนก็คือเป็นการรีวิวทรีทเมนต์ครับในปี2001นะครับก็คือผลปรากฏว่าได้มีการเขาบอกว่าได้มีการใช้ยาตัวนี้ในการช่วยลด subjective symptom แล้วก็ช่วยลด objective symptom ได้นะครับส่วนใน in vitro เนี่ยผลปรากฏว่าตัวยา lesparil เนี่ยสามารถที่จะ inhibit enzyme พวก elastase แล้วก็ hyaluronidase ได้ครับซึ่ง enzyme 2ตัวเนี่ยจะเป็นส่วนที่สำคัญในการ degrade ของพวก capillary ได้ก็คือเอนไซม์นี้ก็ยาตัวนี้จะไปช่วยในการยับยั้งได้ทำให้เส้นเลือดเนี่ยยังคงอยู่ไม่มีการ degradation ต่อไปครับซึ่งอันนี้ก็เป็นกลไกที่สำคัญก็จะเห็นว่าเรสพาริลเนี่ยก็สามารถช่วยลด inflammation และก็อินิมาได้ครับตัวต่อไปเพชรสังฆาตนะครับมีประโยชน์อย่างไรก็คือเป็น
การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบและการวิเคราะห์อภิมานประสิทธิภาพในการรักษาฤทธิ์ดวงทวารหนักของเพชฌฆาตเพชฌสังฆาตนะครับก็เป็นการทบทวนในปี2014นะครับบอกว่าไอ้เพชฌสังฆาตเนี่ยมีประสิทธิภาพในการลดการเกิดเลือดออกลดการปวดแล้วก็ลดการเกิดหลอดเลือดขอดที่ยื่นออกมาได้นะครับซึ่งมีผลดีไม่แตกต่างกับยาปัจจุบันเลยนะครับเพราะว่าเพชฌสังฆาตเนี่ยมีองค์ประกอบของสารหลายชนิดก็คือหนึ่งในนั้นก็คือเป็นกลุ่มฟลาวานอยด์นะครับซึ่งมีฤทธิ์ช่วยเพิ่มความแข็งแรงของหลอดเลือดดำทำให้เส้นเลือดไม่เบาะแตกง่ายครับต่อไปไซโคทีฟอร์ดนะครับก็คือจะมีส่วนผสม3ตัวหลักก็คือฟลาวานอยด์คอมเพลนะครับมีเฮสเพอริดินเมทิลคอโคนนะครับแล้วก็วิตามินซีนะครับซึ่งไซโคทีฟอร์ดเนี่ยก็คือช่วยปรับปรุงนะครับหน้าที่ของหลอดเลือดฝอยโดยการลดการรั่วซึมที่ผิดปกติของผนังหลอดเลือดทำให้หลอดเลือดแข็งแรงขึ้นครับส่วนสรุปนะครับก็คือที่ได้จากทั้งหมดนะครับก็คือ topical treatment เนี่ยจากงานวิจัยของ topical treatment เนี่ยเป็นเพียงแค่ใช้ในการลดแค่ objective symptom ว่าพวก inflammation hemolate secretion แล้วก็รวมถึงลด subjective symptom ได้พวกอาการ pain itching tenesmus ได้แต่ว่าใน long term management เนี่ยในงานวิจัยที่ได้รีวิวมาคือยังไม่ควรใช้ในช่วง long term นะครับเพราะว่าอาจจะมี side effect จาก steroid ได้ครับแล้วก็ส่วน topical treatment เนี่ยมาใช้ในช่วงของเป็น internal hemorrhoid grade 1ถึง grade 2ครับยังพบอีกว่าในเนเธอร์แลนด์เนี่ยก็มีการใช้ topical treatment เนี่ยในทาง medical ได้ก็คือมักจะใช้ในที่เป็น recurrence ของ hemorrhoid ครับก็แล้วก็ยังพบว่ายังมีการใช้ในทุกเกรดของ hemorrhoid อีกด้วยครับส่วน deflon นะครับก็คือเมสซาที่โดดเด่นในเรื่องของ intervention ไม่ว่าจะเป็นการลดอาการคันอาการเลือดออกแล้วก็รวมถึงการลดอาการเลือดออกจากหลังการผ่าตัดฮีโมลอยครับก็ส่วนในเรื่องของเพนเนี่ยไม่ได้แตกต่างจากอินฟิวชั่นอื่นๆอะไรครับส่วนยาเลพาริลครับก็คือเป็นมีตัวยาสำคัญก็คือเป็นเอสซินนะครับช่วยในการลดอินฟลามเมชันคอลแลปของแคปิลารีแล้วก็อิดิมาได้ครับส่วนสุดท้ายคือยาเพชฌสังฆาตครับกับไซโคทรีฟอร์ดก็ช่วยทำให้หลอดเลือดแข็งแรงแล้วก็ลดอาการเลือดออกได้ครับขอบคุณครับผม